มาดูต่อกันที่ฉนวนกาซานะคะอิสราเอลได้โจมตีโรงเรียน2แห่งในฉนวนกาซาค่ะโดยไม่แจ้งล่วงหน้าด้วยนะคะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายค่ะรวมเด็กๆอยู่ด้วยค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเองก็ได้สั่งเดินหน้านะคะเพิ่มแรงกดดันทางทหารต่อไปค่ะถ้าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศค่ะเข้าไปยังโรงเรียน2แห่งในฉนวนกาซาไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่ได้เปิดเผยให้เห็นร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะกระจัดกระจายอยู่ในสนามหญ้าของโรงเรียน1ใน2แห่งได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดนะคะขณะที่ประชาชนค่ะรีบเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะรวมไปถึงเด็กๆด้วยค่ะกองทัพอิสราเอลได้ออกแถลงการระบุว่ากองพันอันฟุสกอนของกลุ่มฮามาสได้ใช้โรงเรียนเหล่านี้เป็นสถานที่ซ่อนตัวของเจ้าหน้าที่ก่อการร้ายและยังเป็นศูนย์บัญชาการที่ใช้วางแผนปฏิบัติการโจมตีกองทัพทำได้ทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อปกป้องพลเรือนบนพื้นดินอย่างไรก็ดีค่ะทางกองทัพยังไม่ได้มีการแสดงหลักฐานใดๆยืนยันออกมานะคะว่าข้อมูลนี้เป็นความจริงหรือไม่นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นกองทัพอิสราเอลเองโจมตีโรงเรียนที่เป็นที่พักพิงกับชาวปาเลสไตน์ที่พลัดถิ่นไปแล้ว152แห่งค่ะอาจารย์ด้านกิจการสาธารณะและกิจการระหว่างประเทศอาจารย์เคเดสโลสนะคะจากโรงเรียนเพสตันของสหรัฐได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยระบุว่าอิสราเอลกำลังเผชิญกับปัญหาความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริงเนื่องจากว่ามักกล่าวหาโรงเรียนต่างๆว่ามีนักรบฮามาสอยู่ภายในซึ่งแม้ว่าคำกล่าวอ้างของอิสราเอลจะเป็นความจริงข้อกำหนดประการหนึ่งของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศก็คือผู้ที่โจมตีมีหน้าที่ไม่ดำเนินการต่อหากว่าจะทำให้พลเรือนได้รับอันตรายที่ไม่สมส่วนแม้ว่าเป้าหมายจะเป็นทหารก็ตามนะคะซึ่งหากการโจมตีครั้งนี้มีเด็กเป็นเหยื่อ 80% ก็แสดงว่าการโจมตีครั้งนี้มันไม่สมส่วนค่ะดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าจะมีนักรบฮามาสอยู่ที่นั่น 2-3 คนหรือว่ากองทัพอิสราเอลอ้างว่าเป็นอะไรก็ตามแต่เมื่อมีการสังหารพลเรือนจำนวนมากผลลัพธ์ที่ได้ไม่สมส่วนแน่นอนซึ่งนั่นถือว่าคืออาชญากรรมทางสงครามขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้ออกแถลงกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าการเพิ่มแรงกดดันทางทหารต่อกลุ่มฮามาสเท่านั้นที่จะส่งผลต่อให้บรรลุเป้าหมายของสงครามทั้งหมดอิหร่านและพวกที่คอยโจมตีอิสราเอลนะคะพยายามที่จะโอบล้อมเราด้วยอำนาจการก่อการร้ายตั้งใจที่จะยืนหยัดต่อต้านพวกเขาในทุกแนวรบในทุกพื้นที่ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใกล้หรือพื้นที่ไกลใครก็ตามที่ทำร้ายจะได้รับสิ่งที่เลวร้ายอย่างมากค่ะเดียวกันถ้าเกิดต้องมองว่าณวันนี้เองเนี่ยทางการของอิสราเอลนั้นกำลังถูกประณามนะไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาตินะคะหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เขามองว่าการที่อิสราเอลเนี่ยโจมตีไปที่โรงเรียนซึ่งบางโรงเรียนเนี่ยใช้เป็นที่ลี้ภัยของพลเมืองชาวปาเลสไตน์นั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการโจมตีตรงนี้อาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นสอดคล้องกันนะคะเมื่อวานนี้ที่กรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลเนี่ยปรากฏว่ามีการรายงานว่ามีชายชาวปาเลสไตน์ซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นชายชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในเขตเวสต์แบงก์ปรากฏว่านะคะไปไล่แทงคนใกล้กับปั๊มน้ำมันแล้วก็สวนสาธารณะในชั่วโมงเร่งด่วนในเมืองโฮลอนส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิต2รายซึ่งเป็นชายและหญิงสูงวัยแล้วก็บาดเจ็บอีก2รายขณะที่ตำรวจนั้นสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็ยิงวิสามันได้ทันทีหน่วยฉุกเฉินของอิสราเอลระบุแบบนี้นะคะว่านี่เป็นการก่อการร้ายที่ซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากมากเนื่องจากว่าเหยื่อเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ห่างกัน3จุดในระยะทางราวๆ500กิโลเมตร500เมตรหลายคนก็เลยกังวลใจว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความตึงเครียดมากขึ้นระหว่างกลุ่มของฮามาสหรือว่าปาเลสไตน์กับทางการของอิสราเอลค่ะในแถบทะเลแดงก็น่าจับตามองเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มของกบฏฮูตีในประเทศเยเมนเองค่ะได้ยิงเมสไซล์โจมตีเรือบรรทุกนะคะเป็นบรรทุกคอนเทนเนอร์ติดธงชาติไลบีเรียที่ชื่อว่าโกลตันค่ะขณะที่เรือลำนี้กำลังเดินทางผ่านที่อ่าวเอเดนส์ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนได้รับความเสียหายนะคะยาย่าซัลลี่ค่ะโฆษกกองทัพฮูตีออกแถลงการค่ะโดยระบุว่ากองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพเยเมนได้ยิงเครื่องบินไร้คนขับนะคะหรือว่าโดรน MQ-9 ของสหรัฐตกขณะที่โดนลำดังกล่าวนี้กำลังดำเนินกิจกรรมที่เป็นศัตรูเหนือเขตว่าของซาดาค่ะโดยการยิงนี้เป็นการใช้ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศยานค่ะที่ผลิตในประเทศทั้งนี้นะคะโดนเป็นโดนลำที่7แล้วที่ถูกยิงตกระหว่างการต่อสู้ที่ฉนวนกาซานี้ค่ะ
เรือกอจันเองสร้างขึ้นเมื่อปี2002ค่ะและในการเดินเรือครั้งนี้ล่าสุดเป็นการเดินเรือเดินทางออกจากฟูเจล่าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มุ่งหน้าสู่เจด้าซาอุนะคะการโจมตีเรือกอจันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่สถานการณ์ดูเหมือนว่ามันจะสงบลงแล้วหลังจากที่การโจมตีท่าเรือของอิสราเอลซึ่งเกิดขึ้น1วันหลังจากที่โดนกลุ่มพันธมิตรอิหร่านนะคะโจมตีเทลอาวิฟเมืองหลวงของอิสราเอลค่ะขณะที่เรื่องของการสังหารหรือว่าการลอบทำร้ายรอบยิงนะคะอิสมาอิลฮานิเยเนี่ยปรากฏว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านออกแถลงการเรื่องของผลการสอบสวนเพื่อก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อของทางการอิหร่านหรือว่าสื่อตะวันตกนั้นมีการระบุว่าตัวของฮานิเย่เนี่ยเสียชีวิตจากระเบิดที่ลักลอบแล้วก็ถูกนำเอาไปไว้ที่เกสเฮาส์แต่ปรากฏว่าผลการสอบสวนออกมาชัดเจนนะคะว่าผู้นำฮามาสนั้นเสียชีวิตจากจรวดพิสัยใกล้ที่ถูกยิงมาจากด้านนอกของเกสเฮาส์อยู่ในจุดเดียวกันระแวกใกล้เคียงแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเกสเฮาส์ระเบิดเนี่ยมีน้ำหนักมากถึง7กิโลกรัมทำให้มีการระเบิดอย่างรุนแรงทำให้ตัวของฮานิเย่เองแล้วก็บอดี้การ์ดนั้นเสียชีวิตทันทีนะซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ตรงกันแล้วก็ขัดกันกับก่อนหน้านี้ที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการลักลอบนำระเบิดไปไว้ที่เกสเฮาส์แต่หลายคนก็มองแบบนี้ว่าสิ่งที่มีการระบุว่านำระเบิดไปไว้ในเกสเฮาส์เพราะว่าเขาคิดว่าตัวของฮานิเย่เนี่ยมาอยู่ที่เกสเฮาส์อยู่หลายครั้งนะก็อาจจะมีความเป็นไปได้แต่ที่สุดแล้วผลการสอบสวนออกมาชัดเจนนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่หลายสิบนายถูกจับกุมหรือถูกสั่งปลดแล้วก็มีการเรียกสอบปากคำพนักงานที่ดูแลเกสเฮาส์รวมทั้งได้มีการนำเอาโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนำไปตรวจสอบแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการคุ้มกันนักการเมืองอิหร่านเพิ่มมากขึ้นด้วยขณะที่ผู้นำอิสราเอลค่ะมีการเตรียมความพร้อมบอกเลยว่าที่ผ่านมานั้นกังวลใจว่าเดี๋ยวจะมีการตอบโต้ทางด้านของอิหร่านหรือว่าทางการของกลุ่มฮามาสเพิ่มมากขึ้นก็มีการให้รัฐมนตรีหลายคนเนี่ยใช้วิธีการคือใช้โทรศัพท์ที่มันเชื่อมต่อกับดาวเทียมเพราะกังวลใจว่าถ้าเกิดการโจมตีระบบโทรคมนาคมนั้นจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ค่ะพลเอกไมเคิลคูลิล่าค่ะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกลางสหรัฐนะคะเดินทางถึงตะวันออกกลางแล้วค่ะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกล่อมบรรดาพันธมิตรว่าช่วยปกป้องอิสราเอลนะคะขณะที่หลายฝ่ายก็คาดการณ์นะคะว่าอิหร่านจะเปิดฉากสั่งแค้นในวันจันทร์นี้แหละค่ะจันทร์ที่5สิงหาคมค่ะอาซีโอสเป็นสำนักข่าวออนไลน์ของสหรัฐที่มีการรายงานนะคะอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐ2คนว่าการเดินทางเยือนจอร์แดนและประเทศในแถบอ่าวเปอร์เซียของพลเอกคูลิชล่าผู้บัญชาการเซนส์คอมหรือว่าผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกลางสหรัฐเป็นกำหนดการที่วางเอาไว้ก่อนหน้าแล้วค่ะแต่ว่าจะใช่การเยือนครั้งนี้เป็นโอกาสประสานพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือไม่ให้ช่วยสกัดกั้นการโจมตีจากอิหร่านแบบเดียวกับที่ตอนที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลตรงๆครั้งแรกนะคะเพื่อแก้แค้นที่อิสราเอลถล่มสถานกงสุลในซีเรียเมื่อวันที่13เมษายนมีรายงานค่ะว่าโจไบเดนค่ะกำลังวิตกกังวลว่าการระดมความสนับสนุนจากพันธมิตรตะวันออกกลางครั้งนี้จะมีความยากกว่าเนื่องจากว่าพวกเขามองว่าการลอบสังหารนะคะผู้นำการเมืองของฮามาสนะคะซึ่งต้องสงสัยว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังนั้นเป็นสงครามภายในระหว่างอิสราเอลกับฮามาสอาซิโอสเองยังได้รายงานอ้างว่าเจ้าที่อิสราเอลและสหรัฐนะคะได้โจมตีเพื่อล้างแค้นการลอบสังหารผู้นำฮามาสในกรุงเตหะรานซึ่งคาดว่าจะมีขอบข่ายที่ใหญ่กว่าและรุนแรงกว่าจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่5สิงหาคมนี้ก็คืออย่างเร็วที่สุดแล้วค่ะอีกด้านหนึ่งสำนักข่าว CBS News อ้างโฆษกผู้แทนถาวรอิหร่านประจำสหประชาชาติที่ได้พูดคุยกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าฮิซบัลลาห์อาจจะตัดสินใจขยายเป้าหมายการโจมตีเพื่อตอบโต้การสังหารผู้บัญชาการจากที่เคยตกลงนะคะแล้วก็รู้กันเองว่าปฏิบัติการทางทหารใดๆก็ตามจะจำกัดวงในพื้นที่ชายแดนเล็งเป้าไปที่ตั้งของทหารเป็นหลักแต่เมื่ออิสราเอลถล่มอาคารที่พักนะคะในเบลุสเมืองหลวงของเลบานอนแล้วก็เท่ากับว่าอิสราเอลเนี่ยไปล้ำเส้นแล้วอิหร่านจึงคาดว่าการตอบโต้ของฮิซบัลลาห์จะเลือกเป้าหมายที่กว้างลึกกว่าเดิมไม่จำกัดวิธีการและล็อกเฉพาะเป้าหมายทางทหารที่เคยเป็นค่ะ
ย้อนกลับไปช่วง13เมษายนแล้วค่ะเราจะเห็นภาพการโจมตีด้วยจรวดด้วยโดรนจากอิหร่านประมาณ300ลูกนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ถูกสกัดเอาไว้ได้เกือบทั้งหมดนะคะด้วยระบบการป้องกันของอิสราเอลค่ะซึ่งความกังวลใจตรงนี้วันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของทางการอิสราเอลนะหรือว่ากลุ่มฮามาสกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ามีการตอบโต้นะคะแล้วก็มีการโจมตีเนี่ยทำให้ชาติตะวันตกหลายฝ่ายเกิดความกังวลว่าจะเกิดความตึงเครียดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ